สวัสดีค่ะอยู่กับทิปวารีราชินีพระจันทร์ค่ะเรามาดูดวงประจำสัปดาห์กัน13ถึง19ตุลาคมพุทธศักราช2562ค่ะคลิปนี้เป็นของชาวพิจิกหรือผู้ที่มีลัคนาสถิตอยู่ที่ราศีพิจิกนะคะคือตั้งคนที่เกิดตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมก็ด้วยนะคะเรามาดูที่ไพ่ใบแรกการได้อัศวินไม้เท้าเนาะเวลาที่ได้อัศวินไม้เท้าเนี่ยมันจะบอกถึงเรื่องของการมีไฟในการทำงานการมีเรี่ยวแรงในการผลักดันการงานต่างๆไปนะคะจะเห็นว่าม้านี่ก็ควบไปด้วยนะคะควบไปทำธุระนะควบออกไปสู้รบนะแต่ก็ในภาพความคิดคุณเนี่ยก็กล้าที่จะฟันฝ่าอุปสรรคด้วยมีจิตใจที่แบบเข้มแข็งเพราะอะไรเพราะว่ามีครอบครัวไงเป็นแรงผลักดันมีความรักที่ดีมีทีมเวิร์คที่ดีที่อุดมสมบูรณ์ที่แบบเต็มเปี่ยมไปด้วยแบบความเป็นครอบครัวผลักดันไปนะคะแต่ทีนี้มันมีเดทนะเดทเป็นไพ่ที่เป็นไพ่ใบใหญ่เลยอ่ะเป็นไพ่สำคัญนะเป็นไพ่ชุดหลักที่แล้วก็เป็นไพ่ใบที่มันมีอิทธิพลมากสักหน่อยนะคะเดทเนี่ยมันหมายถึงแบบการล้มล้างการปฏิวัติการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยเปลี่ยนไปเลยอย่างสิ้นเชิงบางคนก็ได้งานใหม่ละนะแล้วก็มุ่งมั่นฝ่าฟันไปก็ทำไปนะคะการแบบการออกรบอ่ะการได้รบใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นอัศวินไม้เท้าเนี่ยก็จะเป็นตัวแทนของคนที่เข้าสังคมเก่งนะมีน้ำใจไมตรีแล้วก็ชอบความท้าทายไม่กลัวลำบากนะคะแล้วก็ใจร้อนหน่อยๆนะคะแต่ทีนี้พออยู่ในไพ่ใบความคิดเขามันก็มีเรื่องที่จะต้องให้ฝ่าฟันนะคะเป็นราชาดาบนะคะก็อาจจะกดดันเกี่ยวกับเรื่องการงานเอาเราเข้าเรื่องการงานก่อนนะการงานเนี่ยนะคะแม้ว่าคุณจะมีทีมเวิร์คที่ดีนะได้อยู่ได้แวดล้อมกับหุ้นส่วนหรือคนที่แวดล้อมรอบข้างเนี่ยนะคะผลักดันไปได้อย่างดีนะคะหรือแม้แต่เรื่องของครอบครัวที่อ้นบอกว่าเป็นแรงผลักดันให้กับคุณได้อย่างดีนะแต่ว่าก็ต้องเขาเรียกอยู่ติดที่ไม่ได้อะไพ่ใบนี้มันเราจะเห็นได้ว่าทางมีม้าอยู่2ตัวนะแล้วก็คนก็ควบม้าไปนะคะทั้งตัวเดทเองก็ควบม้านะแล้วก็อัศวินไม้เท้าเนี่ยอยู่ไม่ค่อยติดที่อยู่แล้วนะคะเดินทางไปธุระปะปังเกี่ยวกับเรื่องงานอีกอย่างนึงเดทมันเป็นไพ่เดินทางไกลนะคะเดินทางไปแล้วไม่ค่อยได้สบายเพราะฉะนั้นพอ2ใบนี้มาผนวกอยู่ด้วยกันนะคะก็เลยมักจะมีความหมายเรื่องการเดินทางเพราะธุระปะปังในเรื่องของการงานนะคะเรื่องของการงานยังไม่พอนะคะเดินทางไปเนี่ยไปแล้วเนี่ยก็ต้องเก็บข้อมูลมาตัดสินใจนะคะมีข้อมูลประกอบในการตัดสินใจมีเรื่องมีธุระให้ต้องตัดสินใจอย่างละเอียดรอบคอบเลยนั่นทำให้แบบราชาดาบขึ้นด้วยนะคะถูกกดดันถูกบีบถูกบังคับมาให้แบบเป็นเรื่องซีเรียสแล้วที่จะต้องตัดสินใจนะคะอย่างไรก็ตามคุณทำเรื่องพวกนี้ผ่านไปได้ด้วยดีทำด้วยความรอบคอบด้วย justice นะคะกับเจ็ดไม้เท้าขึ้นมานะคะทำด้วยความรอบคอบทำด้วยความระมัดระวังนะเรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับเอกสารสัญญานะมันจะผ่านไปได้ด้วยดีแม้ในรอบสัปดาห์นี้นะคะตอนนี้ขนาดเนี้ยที่พูดอยู่เนี่ยคุณอาจจะยังมองไม่เห็นเลยว่าเฮ้ยมันเราจะเลือกซ้ายเลือกขวาดีนะคะแต่ว่าประสบการณ์ที่ผ่านมานะแล้วก็อีกอย่างนึงคือความบีบคั้นน่ะความบีบคั้นจากผู้ใหญ่นะมันบีบให้คุณตัดสินใจจนต้องเลือกนั่นแหละแต่สุดท้ายปลายทางแล้วดีนะเพื่อความมั่นคงในการทำงานของคุณนะเพื่อความมั่นคงในเรื่องของการงานในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่ของคุณนะคะทำแล้วตัดสินใจแล้วจะได้รับความมั่นคงตอบแทนกลับคืนมานะคะมาดูเรื่องเงินกันดีกว่านะคะคิดยุบคิดยิบเลยอะเรื่องเงินเพราะว่ามีเรื่องที่จะต้องตัดสินใจนะคะเวลาจัดทิสขึ้นแบบนี้ต้องมีการจัดระบบระเบียบบัญชีใหม่นะคะทีนี้เนี่ยอีกประการหนึ่งจัดทิสยังหมายถึงเรื่องของเอกสารสัญญาด้วยนะคะเอกสารสัญญาทางด้านกฎหมายนะคะที่เราจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องโดย
โดยหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะเราอาจจะมีเรื่องของคดีความด้วยที่อยู่ระหว่างรอฟังคำตัดสินซึ่งเราไม่รู้เลยว่ามันจะออกหัวออกก้อยอย่างไรนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่หลายๆคนนะที่ติดในเรื่องของคดีความอยู่และอยากรู้ว่ามันจะดีไม่ดีนะคะเอาภายในสัปดาห์นี้ถ้าหากว่าผลออกมานะคะผลออกมาเนี่ยมันจะยังไม่คุณเขาเรียกว่าคุณจะยังอยู่ในฝ่ายที่ได้เปรียบสามารถต่อรองได้นะคะแล้วก็ยังไม่ได้ทำร้ายยังไม่ได้ทำร้ายสภาพคล่องในเรื่องของการเงินของคุณนะคะแต่อ้นว่าคนที่ติดเรื่องของเอกสารสัญญาอะไรต่างๆเนี่ยคดีความต่างๆนะคะมันยังไม่ได้ลุล่วงภายในสัปดาห์นี้หรอกคือมันยังไม่แล้วเสร็จมันยังไม่สิ้นสุดนะคะก็อาจจะต้องรอแบบผลที่สุดกันต่อไปอีกนะในเรื่องเงินนะมันมี2เหรียญขึ้นมันจะเป็นภาพของคนเล่นแจ็คกลิ้งอ่ะโยนเหรียญไปโยนเหรียญมานะคะนั่นหมายถึงว่ารายรับและรายจ่ายเนี่ยแทบจะพันละวันเลยทีเดียวหมุนเงินพันละวันนะหมุนเงินอย่างชุลมุนและพันละวันนะคะรับซ้ายจ่ายขวาไปนะคะก็มีรายจ่ายออกมากขนาดไหนรายรับเข้ามันก็มีเติมเข้ามานั่นแหละให้พอประคองสถานการณ์อยู่ได้แล้วต้องหมุนไปเป็นอย่างเงี้ยไม่ได้หยุดไม่ได้พักเลยรวมทั้งไฟในการทำงานนะคนเล่นแจ็คกลิ้งเนี่ยมือมันก็ระวิงอยู่แล้วคุณคิดดูดิภาพโยนเหรียญโยนลูกบอลอะโยนสลับมือไปอ่ะนั่นหมายถึงว่าเราจับงานอ่ะเป็นพลวันเลยเราเหน็ดเหนื่อยด้วยเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันก็ขึ้นมากับอัศวินไม้เท้าเนาะอัศวินเนี่ยมันก็ต้องแข็งขันน่ะมันก็ต้องแบบบุกบั่นนะคะบากบั่นออกไปอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเพราะมันมีเงื่อนไขในเรื่องของการเงินที่มันจะต้องบริหารจัดการนะคะรวมทั้งความกระเม็ดกระแหมการรอบคอบในเรื่องของค่าใช้จ่ายด้วยจริงๆนะมันขึ้นอยู่ในฐานของปัญหาในเมื่อเวลาที่มันขึ้นอยู่ในฐานของปัญหาที่จะต้องตัดสินใจที่จะต้องรอบคอบที่จะต้องแบบรัดเข็มขัดนะคุณละเอียดยิบกับมันนิดนึงในเรื่องเงินนะคะคือประหยัดอะไรตรงไหนได้ให้ประหยัดจริงๆแล้วไม่ต้องบอกหรอกไอ้เรื่องประหยัดเนี่ยพอเวลาคนยากลำบากฝืดในเรื่องเงินทองอ่ะมันอยากจะประหยัดอยู่แล้วอย่าไปตามใจกิเลสตัวเองเยอะนะคะแล้วสิ่งที่คุณได้คุณอยากได้คุณคาดหวังอ่ะมันจะประสบความสำเร็จทุกอย่างเพราะว่าไอ้ความประหยัดความตนีทีเหนียวความรอบคอบของคุณน่ะสุดท้ายมันไปได้สี่ไม้เท้าอ่ะมันไปเสริมความมั่นคงขึ้นมาจะบอกว่าใครที่อยากจะได้บ้านก็จะได้หรือว่าใครที่คิดว่าเรื่องหนี้สินกับเรื่องบ้านนี่มันเป็นปัญหาอยู่คุณจะได้เคลียร์ได้โปะหนี้ได้จบไปแล้วแบบมั่นคงขึ้นมาแต่ว่าคุณต้องมีแผนที่ดีแล้วแบบตนีมากๆเลยนะแล้วอย่าสนใจคำพูดคนอื่นเวลาที่เราจะขี้เหนียวเราจะงกเงินทองทองของเราเนี่ยอย่าไปสนใจว่าใครจะว่าอะไรอย่าไปสนใจเรื่องของการสังสรรค์ปาร์ตี้อะไรให้มากนักคือไอ้เรื่องหาวิธีประหยัดเนี่ยไม่อยากจะพูดเยอะเพียงเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยมันประหยัดแบบมากที่สุดเท่าที่ตัวเองจะทำได้นะลองคิดดูสิว่าไอ้มากที่สุดเท่าที่ตัวเองจะทำได้นั้นทำอย่างไรนะเพื่อที่จะประคองให้ชีวิตตัวเองอยู่รอดความสุขนะในครอบครัวเนี่ยคือการเวลาบ้านเนี่ยบ้านเราได้อยู่ในบ้านเนี่ยบ้านมีเอาไว้ทำอะไรบางทีอาจจะไม่ต้องบ้านสวยอาจจะไม่ต้องเป็นแบบคฤหาสน์ไม่ต้องมีเฟอร์นิเจอร์อะไรที่โออาความสุขของบ้านจริงๆคือได้อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตานะคะได้อยู่กันครบถ้วนนะคะทุกคนกินอิ่มยิ้มได้โอเคละคือจริงๆชีวิตเรานะถ้ารู้จักเพียงพอแล้วต้องการเท่านี้แบบนี้มันมีความสุขขึ้นมาเองอย่างน้อยมีเอ็มเพรสขึ้นมานะที่ในไพ่อนาคตของคุณนะคะเอ็มเพรสเนี่ยมันเป็นเรื่องของการอยู่ดีกินดีมีกินแหละทีนี้เนี่ยคุณก็ต้องเผชิญเรื่องหนี้ไปนะคะซึ่งอย่างที่อ้นบอกเมื่อกี้เลยมีเกณฑ์ว่าจะปิดหนี้ได้ถ้าแบบประหยัดมากๆนะคะแล้วก็ไม่อดตายหรอกแล้วปิดหนี้ครั้งนี้ได้นะจะทำให้คุณแบบมั่งคั่งเลยอ่ะจะทำให้คุณแบบรู้จักคุณค่าของเงินแล้วก็ชีวิตดีขึ้นอย่างมากๆ
ไพ่ใบปลายที่สุดได้4ไม้เท้านะคะลองจัดการดูนะคะก็พื้นฐานของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะลองจัดการเอาที่แบบเอาที่คุณคิดว่ามันพอเหมาะพอสมแล้วก็ทุกๆเรื่องทุกๆปัญหาคุณรับมือได้การเดินทางไกลจะนำโชคลาภมาให้นะพูดถึงเรื่องความรักกันบ้างนะคะดูแล้วเนี่ยแม้ว่าจะมี10ถ้วยคืนที่มันบอกว่าความรักเนี่ยมันอาจจะต้องอยู่แบบไม่ต้องไม่มีปัจจัยในเรื่องของเงินทองเข้ามาเกี่ยวมากนักนะคะลองหาความสุขอย่างที่ไม่ต้องซื้อไม่ต้องจ่ายด้วยเงินเสมอไปอะไรอย่างเงี้ยดูบ้างนะคะว่ามันน่าจะมีอยู่หลายวิธีอยู่นะคะลองคิดดูนะแล้วก็เดนเนี่ยมันขึ้นตรงตำแหน่งของคู่รักหรือคนรักตรงนี้นะอ้นถ่ายว่าคนที่ทุกข์ยากเหน็ดเหนื่อยมานานนะเบื่อหน่ายคาลังคาซาคาราคาซังมานานจะได้เลิกกันจะได้จบปัญหากันไปแล้วเลิกกันไปอย่างดีด้วยแหละจริงๆจะบอกว่าเป็นเรื่องน่ายินดีมากกว่าเนาะที่คนที่แบบลากถูลู่ถูกลางมาแล้วก็ไม่จบสักทีอะไรอย่างเงี้ยมันจะได้เสร็จไปพ้นธุระไปนะคะแต่ว่าถ้าเกิดคุณคิดว่าจะสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างครอบครัวอะไรตอนนี้นะคะมันเดนมันขึ้นอยู่ในตำแหน่งคู่รักหรือคนรักนะคะมันเป็นไพ่ร้ายโอนก็ต้องถ่ายไปต้องยึดหลักมันอะต้องยึดหลักของแบบของความร้ายอันนั้นนะคะบางทีคุณอาจจะต้องเลือกต้องตัดสินใจที่ว่าจะเลิกลาหรือจบกับใครบางคนไปนะคะคนอันนี้พูดถึงคนที่แบบรักซ้อนอยู่นะหรือว่ามีตัวเลือกอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องจบกับใครบางคนไปนะด้วยไพ่เดทนะเพื่อที่ว่าจะไปเริ่มสร้างครอบครัวนะหันกลับมาที่ความสุขของครอบครัวอะไรแบบนี้นะคนที่มีรักซ้อนไม่ว่าจะซ้อนแล้วแบบมันอยู่ในสถานะไหนตอนไหนเนี่ยก็คือมันต้องจบกับคนใดคนหนึ่งไปสักทางนึงอีกอย่างหนึ่งเดนหมายถึงการปรับเปลี่ยนสถานะมานะคะคนที่เป็นคนที่ครองสถานะโสดก็อาจจะได้แต่งงานคนที่แต่งงานอาจจะกลายเป็นม่ายอะไรอย่างเงี้ยที่อ้นบอกว่าเดนมันหมายถึงการปรับเปลี่ยนอย่างสิ้นเชิงจากหน้ามือเป็นหลังมือหรือคนใกล้ชิดอาจจะพลากจากเราไปแดนไกลอะไรอย่างเงี้ยหรือตัวเราเองนั่นแหละที่พลากจากเขาไปเพื่อเดินทางไกลไปเพราะว่าตัวคุณก็มีเกณฑ์เดินทางอยู่แล้วด้วยนะคะมันเป็นเดทเนี่ยมันก็หมายถึงการจากพลากนะคะการเดินทางไกลออกไปนะคะเดินทางไปอย่างลำบากอย่างเหน็ดเหนื่อยในที่ที่มันไม่ได้ดีงามสวยหรูอะไรด้วยนะคะเอาล่ะก็หมดแล้วนะคะถ้าเกิดว่าชื่นชอบถูกใจก็ Subscribe ไปที่ตำหนักดวงค่ะแล้วก็ใครที่จะไปติดตามอ้นนะก็ไปติดตามที่เพจนะคะทิพย์วารีราชินีพระจันทร์ก็จะอัปเดตข้อมูลข่าวสารของอ้นเรื่อยๆที่นั่นนะคะส่วนใครที่ไม่อยากจองคิวดูดวงแบบเขาเรียกว่าไม่อยากต่อคิวดูดวงฟรีนะคะก็สอบถามกันมาได้ค่ะที่ LINE ID LINE Emmy Beauty นะคะอันนั้นมีค่าครูกันสักเล็กน้อยนะคะก็เอาไว้พูดคุยกันในนั้นนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะโชคดีสวัสดีค่ะ